ัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1กับครูสุภัตราเตะดอเลาะหรือครูมูมะนั่นเองค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะในเรื่องของโปรแกรมประมวลคำค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในวันนี้นะคะคือว4.2 ป1/4ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ว4.2 ป1/5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลคำข้อที่2แสดงการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลคำข้อที่3เห็นประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตโปรแกรมนี้ดูนะคะเด็กๆเคยใช้โปรแกรมประมวลคำหรือ Microsoft Office Word ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูป W สีฟ้ามั้ยคะบางคนบอกว่าเคยเห็นบางคนบอกเคยใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำกันค่ะประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำหรือ Microsoft Office Word นะคะคือสามารถจัดเก็บเอกสารได้พิมพ์และแก้ไขเอกสารได้แทรกรูปภาพได้แทรกตารางได้ตรวจสอบคำผิดได้จัดรูปแบบเอกสารต่างๆได้นะคะโปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลากหลายโปรแกรมด้วยกันเช่นโปรแกรม Notepad โปรแกรม WordPad หรือโปรแกรม Microsoft Office Word โปรแกรมบางโปรแกรมจะมาพร้อมกับโปรแกรมระบบนะคะและบางโปรแกรมจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับหน้าตาโปรแกรม Microsoft Office Word กันนะคะด้านบนซ้ายนะคะเรียกว่าแถบเครื่องมือค่ะด้านบนตรงกลางนะคะคือแถบชื่อค่ะถ้าเด็กๆเซฟชื่อแล้วนะคะด้านบนนี้ชื่อก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อที่เด็กๆเซฟไว้นั่นเองค่ะด้านบนซ้ายค่ะแฟ้มไว้สำหรับรวมคำสั่งการจัดการค่ะเป็นสีฟ้านะคะและตรงนี้นะคะเรียกว่าริบบอนหรือแถบเครื่องมือค่ะต่อไปค่ะทางด้านบนขวามือสุดเลยนะคะเรียกว่าแถบควบคุมวินโดว์ค่ะด้านขวามือนะคะเรียกว่าแถบเลื่อนค่ะด้านล่างขวานะคะสังเกตดูดีๆนะคะเด็กๆจะมีวงกลมเล็กๆที่ด้านในจะมีรูปลบและบวกนะคะเรียกว่าแถบย่อขยายนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะเป็นแถบมุมมองค่ะด้านล่างซ้ายนะคะเรียกว่าแถบสถานะค่ะและที่สำคัญเลยคือพื้นที่ตรงกลางนะคะเรียกว่าพื้นที่การทำงานค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะสังเกตขีดเล็กๆที่อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะเรียกว่าเคอร์เซอร์ค่ะเคอร์เซอร์ไว้บอกตำแหน่งในการพิมพ์ข้อความลงไปนะคะเด็กๆโปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารนอกจากนี้โปรแกรมบางโปรแกรมยังมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตารางงานสำหรับการใช้งานได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าโปรแกรม Microsoft Office Word กันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start หรือปุ่ม Windows ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆคลิกเลือกโปรแกรมประมวลคำหรือ Microsoft Office Word ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะแทรกรูปภาพขึ้นมา1รูปภาพหรือไอคอนขึ้นมา1ไอคอนนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลของเด็กๆลงไปหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมพิมพ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ลงไปด้วยนะคะเด็กๆคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะเมื่อเรานะคะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Microsoft Office Word แล้วนะคะ
ต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปที่แทรกค่ะพูดพร้อมกันค่ะแทรกภาพตัดปะค่ะแล้วเลือกภาพที่เด็กๆสนใจมานะคะ1ภาพค่ะอย่างเช่นคุณครูสนใจแมวค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะมีภาพขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลยหลังจากนั้นก็เลือกรูปภาพขึ้นมา1รูปนะคะเด็กๆคะลองสังเกตไหมคะว่าคุณครูเลือกภาพที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะคลิกด้านมุมค่ะมุมนะคะมุมของภาพด้านล่างนะคะคลิกที่ภาพ1ครั้งเลือกมุมของภาพค่ะแล้วย่อภาพให้เล็กลงนะคะหลังจากนั้นค่ะเลือกแท็บด้านข้างค่ะเลื่อนขึ้นไปค่ะเห็นภาพแมวชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นเคอร์เซอร์กระพริบไหมคะเด็กๆแปลว่าถ้าเราพิมพ์ข้อความไปตอนนี้เคอร์เซอร์เราอยู่ตรงด้านข้างของรูปภาพใช่ไหมคะแปลว่าข้อความเราก็จะปรากฏตรงรูปภาพเช่นการถูกต้องไหมคะถ้าเราอยากให้ข้อความเลื่อนลงมาด้านล่างของรูปภาพนะคะให้เด็กๆค่ะกด Enter 1ครั้งค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะพิมพ์ชื่อของตนเองลงไปค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะกด Enter อีก1ครั้งนะคะหลังจากนั้นให้พิมพ์ระดับชั้นของตนเองลงไปค่ะแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆง่ายเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทำดูนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำการบันทึกกันนะคะให้เด็กๆนะคะเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านบนค่ะซ้ายมือจะมีคำว่าแฟ้มอยู่พูดพร้อมกันค่ะแฟ้มบันทึกเป็นอีกครั้งนะคะแฟ้มบันทึกเป็นหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกที่อยู่ของไฟล์เรานะคะแล้วพิมพ์ชื่อของเด็กๆลงไปที่ชื่อแฟ้มค่ะพิมพ์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆไปที่บันทึกค่ะแค่นี้เองค่ะก็สามารถบันทึกงานที่เด็กๆทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทำแบบบันทึกการใช้โปรแกรมประมวลคำกันค่ะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามดังนี้ค่ะข้อที่1 นักเรียนพบโปรแกรม Microsoft Office Word หรือไม่คะข้อที่2 นักเรียนพบปุ่มบันทึกหรือไม่คะข้อที่3 นักเรียนบันทึกข้อมูลที่พิมพ์ไว้ได้หรือไม่คะข้อที่4ในระหว่างการใช้โปรแกรมประมวลคำนักเรียนพบปัญหาหรือไม่อย่างไรคะเด็กๆคะการใช้โปรแกรมประมวลคำช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรคะและเด็กๆใช้โปรแกรมประมวลคำพิมพ์ข้อความใดเพื่อบอกความรู้สึกที่มีต่อผู้ปกครองดีคะเด็กๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบชวนคิดกันนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำข้อที่1แทรกรูปภาพข้อที่2ตกแต่งเอกสารข้อที่3ส่งข้อความหาเพื่อนๆใช่แล้วค่ะข้อที่ไม่ใช่นะคะตอบข้อที่3ค่ะเพราะโปรแกรมประมวลคำหรือ Microsoft Office Word นะคะไม่สามารถส่งข้อความหาเพื่อนๆได้ค่ะข้อต่อไปค่ะข้อใดเป็นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Office Word คะข้อที่1แฟ้มบันทึกตั้งชื่อไฟล์ข้อที่2
บันทึกตั้งชื่อไฟล์แฟ้มข้อที่3ตั้งชื่อไฟล์แฟ้มบันทึกตอบข้อใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตอบข้อที่1นั่นเองเพราะเป็นขั้นตอนที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องค่ะข้อต่อไปค่ะเคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเอกสารทำหน้าที่อะไรคะข้อที่1แสดงแถบเครื่องมือข้อที่2แสดงตำแหน่งพิมพ์ข้อความข้อที่3บอกชื่อไฟล์และชื่อโปรแกรมใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อที่2ค่ะเพราะเคอร์เซอร์ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งพิมพ์ข้อความบนพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Microsoft Office Word นั่นเองค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ว่าโปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานซึ่งมีด้วยกันหลายโปรแกรมค่ะเช่นโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม Microsoft Office Wordนอกจากนี้บางโปรแกรมยังมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตารางทำงานได้อีกด้วยนะคะเด็กๆคะจากการเรียนรู้เรื่องโปรแกรมประมวลคำเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างในวันนี้คะใช่แล้วค่ะโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Office Word นะคะสามารถแทรกรูปภาพได้แทรกไอคอนได้พิมพ์ข้อความได้และสามารถตรวจสอบคำผิดได้ด้วยนะคะการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่อง 1. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลคำ 2. แสดงการใช้โปรแกรมประมวลคำ 3. เห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประมวลคำค่ะในวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบทเรียนและอย่าลืมช่วยเพื่อนข้างๆหากเพื่อนไม่เข้าใจบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆจะเป็นคนดีและคนเก่งมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ